ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูขนมเผือกนึ่งทรงเครื่องขั้นตอนแรกเริ่มจากเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยเห็ดหอมกุ้งแห้งปลาหมึกถั่วลิสงและแปะก๊วยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกทั่วดีแล้วยกลงเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะกวนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางค่ะใส่เผือกกวนผสมตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นเติมส่วนผสมที่ผัดเตรียมไว้ครึ่งนึงคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าขนมให้เรียบนำลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกยกลงแล้วพักไว้จนเย็นสนิทหั่นขนมเผือกที่นึ่งไว้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการตักเครื่องที่ผัดไว้ส่วนที่เหลือใส่แต่งหน้าด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ